สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่ติดตามรายการเที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชาสัปดาห์นี้ผมจะพาไปเที่ยวที่ไม่ไกลจากกรุงเทพสักเท่าไหร่หลังจากเรานั่งรถเลยอยุธยาอ่างทองชัยโยวัดอัมพวันก่อนจะถึงเมืองสิงห์เลี้ยวซ้ายลงไปนิดเดียวเองครับตามถนนสายพหลโยธินหรือสายเอเชียขึ้นภาคเหนือเนี่ยผมจะพาไปเที่ยวลพบุรีที่วัดไหลอะไรจะขนาดนั้นครับเที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชาหลายคนอาจจะเคยได้ยินชื่อวัดไหลวัดไหลแล้วอาจจะรู้ว่าที่นั่นเนี่ยเขามีพระศรีอานแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเพณีแห่ลากพระศรีอานกันที่วัดไหลเขาแห่กันปีละ3ครั้งก็คือเดือน3เดือน6แล้วก็เดือน11แห่กันแบบการชักลากไปตามถนนจากวัดไหลซึ่งอยู่ที่ท่าวุ้งไปถึงบ้านมีแล้วก็คนก็จะตั้งโรงทานบูชาพระศรีอานกันตลอดเส้นทางแล้วก็ลากกลับมาแล้วลากเป็นตะเข้นะครับไม่ให้ลากไปกับล้อรถนั่นก็คือประเด็นของวัดไหลที่ขึ้นชื่อแต่สำหรับผมนั้นเนี่ยผมทึ่งมากกับอีกประติมากรรมสำคัญของวัดไหลก็คืองานปูนปั้นสมัยอยุธยาที่เคยเห็นในรูปแล้ว Amazing ครับสวยอะไรอย่างนั้นละเอียดอะไรอย่างนี้ทำไมมีขนาดนี้แล้วใครไม่เคยรู้แต่ผมอยากจะบอกท่านว่าต้องไปครับเพราะว่าสำคัญที่สุดเกือบจะเป็นหนึ่งเดียวในโลกที่งามอย่างนี้ผมใช้คำนี้เลยนะครับนอกจากนั้นวัดไหลยังมีเรื่องสำคัญอีกหลายอย่างรวมทั้งเมื่อ10ปีที่แล้วทุกท่านคงจำได้นะครับมีการทาพระอุโบสถเป็นสีทองทั้งอุโบสถทั้งหลังจนสุดท้ายเนี่ยถูกคนบ่นกันแล้วทางกรมศิลปากรก็บอกว่าอันนี้ทำลายโบราณสถานต้องขอให้ขูดสีทองออกเพราะเป็นสีน้ำมันเนี่ยไปทาบนปูนทำให้ความอบความชื้นของอาคารเสียหายทุกวันนี้ผมไปก็ยังทองอยู่นะครับยังทองอยู่เหมือนเดิม10ปีแล้วแต่ทองหมองลงหน่อยเพราะฉะนั้นวัดไหลเนี่ยมีหลายมิติที่ผมใช้คำว่าอะไรจะขนาดนั้นส่วนอะไรบ้างเป็นอย่างไรผมอยากเริ่มที่อันดับที่หนึ่งก่อนนะครับก็คือพระศรีอานพระศรีอานวัดไหลเนี่ยไม่เหมือนที่ไหนอ่ะส่วนใหญ่เวลาเราพูดถึงพระศรีอานก็พระศรีอริยเมตไตรอย่างผมอยู่นครศรีธรรมราชที่วัดพระธาตุก็มีหลายองค์แล้ววัดโน้นวัดนี้ก็มีแต่พระศรีอานวัดไหลเนี่ยมีการเติมเรื่องเพิ่มพิธีแล้วก็สร้างเสริมศรัทธาอย่างน่าสนใจประเด็นที่หนึ่งก็คือพระศรีอานวัดไหลนะครับมีตัวมีตนครับตนเรื่องเขาเล่าว่ามีคุณตาคนหนึ่งชื่อมนทาคุณตาคนนี้แก่เป็นคนใจบุญสุนทานทำบุญวันหนึ่งเนี่ยก็แก่มากแล้วเหมือนก็ตายไปอ่ะตายไปแล้วเนี่ยก็เป็นเรื่องนิมิตในฝันแล้วก็ไปนู่นไปนี่แล้วก็กลับฟื้นคืนชีพมาแล้วคุณตาเนี่ยเมื่อกลับฟื้นคืนชีพมาเนี่ยประเด็นที่หนึ่งก็คือตั้งใจที่จะไปบูชาพระศรีอานก็เตรียมดอกไม้ไปไหว้พระพระผ่านมาเท่าไหร่ก็พระไม่เห็นคุณตาไม่เห็นดอกไม้จนสุดท้ายเนี่ยก็มีคนมาแนะบอกว่ามีพระอยู่รูปหนึ่งไม่ได้ลงมาในวัดเนี่ยที่วัดไรเนี่ยนะครับให้คุณตาเนี่ยเอาดอกไม้ไปถวายสิคุณตาไปถึงคุณตามนทาเนี่ยเอาดอกไม้ไปถวายที่วัดที่พระองค์นั้นซึ่งอาพาธพระองค์นั้นท่านเห็นดอกไม้ท่านชื่อสีแล้วคุณตาก็บอกอ๋อพระองค์เนี้ยเห็นดอกไม้ก็เพราะว่าท่านเป็นพระศรีอานแล้วพระรูปนี้ก็บอกว่าอย่าไปบอกใครนะว่าเป็นพระศรีอานมาเกิดอยู่ที่วัดไรหลังจากนั้นคุณตาก็เลยสร้างพระนะครับแล้วพระรูปนี้ก็ได้ชื่อว่าเป็นพระศรีอานซึ่งไม่ใช่เป็นแค่รูปพระแล้วมีการผูกเรื่องว่ามีพระศรีอานมาเกิดที่วัดไหลจริงแล้วมีการสร้างพระพุทธรูปองค์นี้นะครับเป็นรูปพระสาวกไม่เป็นพระรูปพระพุทธเจ้าก็คือไม่มีพระเกศนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพระรูปนี้เมื่อสร้างเสร็จก็กลายเป็นที่ศรัทธาเพราะว่า
ผูกเรื่องว่าไม่ใช่เป็นแค่รูปพระศรีอานแล้วแต่เป็นรูปพระศรีอานแทนพระศรีอานที่มาเกิดที่วัดไหลแล้วก็เกิดเป็นประเพณีพิธีตามที่ผมเรียนนะครับ1องค์พระศรีอานงามมากผมเนี่ยเคยไปที่วัดนี้เมื่อตอนที่ผมบวช2527ผมยังนิมนต์มาไว้ที่ข้างเตียงองค์นึงเลยเพราะท่านสวยอ่ะใช้คำว่าพระศรีอานท่านสวยแต่ว่าเกิดไฟไหม้นะฮะในสมัยรัชกาลที่4หรือรัชกาลที่5และพระองค์ท่านเนี่ยก็นำชิ้นส่วนมาบูรณะปฏิสังขรณ์แล้วก็พระราชทานกลับไปไว้ที่วัดไหลด้วยเหตุนี้เนี่ยพระศรีอานวัดไหลจึงมีความสำคัญเพราะมีเรื่องที่ผูกกับท้องถิ่นอันที่2ก็คือเกี่ยวกับพระมหากษัตริย์แล้วประการที่3มีการผูกเป็นประเพณีที่จะอัญเชิญพระศรีอานออกไปโปรดตามถนน10กว่ากิโลแล้วก็ลากกลับด้วยประเพณีแบบบ้านๆพื้นๆ นะครับง่ายๆใช้คำว่าที่ไหนเขาไม่ทำกันทุกวันนี้เนี่ยพระศรีอานเนี่ยประดิษฐานอยู่ในมณฑปนะในพระวิหารแล้วก็มีระเบียงคดล้อมรอบเนื่องจากครั้งที่แล้วไฟไหม้แต่จุดเด่นอีกจุดเด่นหนึ่งที่เขาก็ช่างผูกนะครับเขาปลูกต้นมณฑารอบหอพระศรีอานด้วยเหตุผลก็คือการบูชาพระศรีอานเนี่ยต้องใช้ดอกมณฑาแล้วก็เป็นดอกมณฑาศักดิ์สิทธิ์ด้วยเหตุนี้เนี่ยนะครับที่วัดไหลจึงมีเรื่องมีการผูกเรื่องมีเรื่องเบื้องหลังแล้วก็เรื่องราวต่างๆที่สัมผัสได้ทำให้พระศรีอานจึงกลับมามีชีวิตนะครับแล้วผู้คนผูกพันกับผู้คนทั้งท้องถิ่นแล้วก็นักเดินทางผมจึงอยากจะบอกว่าเพียงไปกราบพระศรีอานนะครับไปชมพระศรีอานหรือไปร่วมประเพณีนะครับก็เหลือประมาณแล้วแต่ที่สำคัญกว่านั้นที่วัดไรเนี่ยนะครับเนื่องจากเป็นวัดที่ผู้คนนับถือกันมานานวัดนี้เนี่ยสร้างมาตั้งแต่ต้นอยุธยาแล้วนะครับแล้วก็ยังดำรงความศักดิ์สิทธิ์ตลอดมาเนี่ยจึงมีของที่คนนำมาถวายไว้กับพระศรีอานรวมทั้งถวายไว้กับวัดไรเยอะมากทราบไหมครับว่าท่านเจ้าอาวาสวัดไรและชาวบ้านวัดไรเนี่ยให้คุณค่ากับของที่คนมาถวายเนี่ยอย่างจริงจังสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์เป็นการเฉพาะตั้งแต่2524นะครับ40ปีมาแล้วนะครับมีการสร้างอาคารใหญ่มากเป็นอาคารปูน2ชั้นเพื่อเป็นพิพิธภัณฑ์แล้วเก็บรวบรวมของที่ถวายหรือของใช้ของวัดไว้อย่างเป็นหมวดเป็นหมู่แบบพิพิธภัณฑ์วัดซึ่งถ้าใครอยากจะทำพิพิธภัณฑ์วัดให้ดีและเป็นกรณีศึกษาต้องไปที่วัดไรครับผมขอเริ่มที่พิพิธภัณฑ์ที่หอสวดพิพิธภัณฑ์ที่หอสวดเนี่ยเป็นอาคารไม้สวยมากหน้าบานก็แกะสลักไม้แต่ที่สำคัญก็คือหอสวดเนี่ยออกแบบเชิงสถาปัตยกรรมเนี่ยมีฝาเฟี้ยมนะครับเปิดโล่งได้เวลาพระมาชุมนุมสวดเนี่ยน่าจะโล่งและสบายมากทุกวันนี้ท่านปรับเป็นนิทรรศการทั้ง2ชั้นนะครับจริงๆมี3ชั้นชั้นล่างเนี่ยเก็บพวกใบลานคัมภีร์นะครับเป็นลักษณะคล้ายๆที่เก็บคัมภีร์เหมือนกับหอไตรชั้นที่2เนี่ยกำลังปรับปรุงก็เน้นเรื่องของแสดงวิถีชาวบ้านของผู้คนในย่านนั้นแต่ชั้น3ที่ทำให้ผมต้องยกพิพิธภัณฑ์หลังนี้ขึ้นมาก่อนเพราะว่าชั้น3เนี่ยเน้นเรื่องพระศรีอาริยเมตไตรในบริบทโลกและในบริบทไทยว่าพระศรีอริยเมตไตรเนี่ยท่านคือใครแล้วมีความเป็นมาอย่างไรในประเทศไทยพบรูปพระศรีอานกันที่ไหนและเมื่อไหร่แล้วพระศรีอานเนี่ยมาประเทศไทยแล้วเนี่ยเสด็จมาโปรดแล้วท่านสอนมนุษย์เราเรื่องอะไรตลอดจนประเพณีพิธีกรรมที่เกี่ยวกับพระศรีอานของวัดไหลเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านอาจารย์ภูธรภูมิทนซึ่งเป็นคนพาไปเนี่ยท่านบอกว่าสิ่งแสดงเนี่ยไม่แสดงแต่เพียงของแต่หัวใจเนี่ยของพิพิธภัณฑ์เนี่ยมันน่าจะมากกว่าแสดงของเดี๋ยวต้องบอกเรื่องราวที่อยู่เบื้องหลังสิ่งของที่จะแสดงนี่เนี่ยเป็นพิพิธภัณฑ์วัดแสดงพระก็ต้องสื่อให้เห็นว่าพระศรีอานเนี่ยท่านสอนเรื่องอะไรอันนี้ก็คือเป็นเบื้องหลังที่น่าสนใจ
ที่ผมได้ไปพบที่วัดไหลความสำคัญเรื่องที่2 อีกครึ่งหนึ่งก็คืออาคารพิพิธภัณฑ์ที่สร้างไว้เมื่อ2524อาคารนี้เนี่ยท่านอาจารย์ภูธรเป็นคนพาผมไปด้วยนะครับก็บอกว่าเป็นอาคารพิพิธภัณฑ์ที่รวบรวมของถวายวัดจัดแบบมาตรฐานพิพิธภัณฑ์วัดก็คือเก็บของเป็นหมวดหมู่เช่นของโลหะเป็นพวกกระเบื้องสมุดข่อยผ้าที่คนมาถวายแล้วก็เป็นเรื่องของพระพุทธรูปพระธรรมแล้วก็เกี่ยวกับครูบาอาจารย์ของวัดแล้วก็พระเครื่องแสดงทั้งเครื่องใช้นานากับส่วนที่สองคือเกี่ยวกับพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์ของแสดงในพิพิธภัณฑ์วัดไหลที่ไปแล้วต้องดูเนี่ยนะครับอันที่หนึ่งคือของพระราชทานจากรัชกาลที่5แล้วก็จากเจ้านายฝ่ายในโดยเฉพาะอย่างยิ่งผ้าทรงสะพักก็คือผ้าที่เราพาดผ้าพาดนะครับที่เจ้านายฝ่ายในก็เอามาถวายมีกระดองเต่าวาดเป็นรูปพระศรีอานใช่ไหมคนที่นี่เนี่ยเขาขึ้นพระศรีอานกันจริงนะมีกระดองเต่าวาดเป็นรูปพระศรีอานเลยสำหรับคนที่สนใจเรื่องหม้อชามรามไหนะครับผมไปเจอเครื่องลายครามกลุ่มหนึ่งซึ่งผมเองเนี่ยไม่เคยรู้มาก่อนเลยเป็นลายครามซึ่งเราเห็นแล้วนึกว่าเป็นจีนนะแต่ไม่ใช่อันนี้มาจากโรงปั้นเผาเยอรมันครับทำเรียนแบบจีนแต่ลีลาแบบฝรั่งแต่ที่เห็นแล้วทึ่งก็คือหม้อดินแกะของปากเกร็ดไปใหญ่มากไม่เคยเห็นใหญ่และสวยอย่างนี้มาก่อนเอาละครับนี่ก็คือส่วนที่สองว่าด้วยพิพิธภัณฑ์วัดไหลส่วนที่สามที่ผมเรียนแล้วนะครับว่าถือเป็นที่สุดของวัดไหลก็คือภาพปูนปั้นภาพปูนปั้นของวัดไหลเนี่ยนะครับมีความพิเศษมากๆนะครับเพราะว่าตรงบริเวณด้านหน้ากับด้านหลังผนังหน้ากับผนังหลังด้านนอกของพระวิหารที่เรียกว่าพระวิหาร9ห้องก็คือพระวิหารขนาดใหญ่มากเนี่ยนะครับท่านปั้นปูนเป็นงานเรียกว่าประติมากรรมในพระพุทธศาสนาที่ผมต้องใช้คำว่าไปอาชันต้าเลยเห็นงานแกะที่ละเอียดสวยนะครับละเอียดยิบยังไงไปที่สุโขทัยเราเห็นงานปูนปั้นพระลีลาต่างๆยังไงนะครับมาที่วัดไหลเนี่ยก็จะเห็นงานปูนปั้นที่ละเอียดประณีตในความเห็นผมเนี่ยเทียบชั้นได้แม้จะไม่ได้ยากแบบแกะหินแบบที่อาชันตาแต่งานปั้นเนี่ยละเอียดมากงามมากที่สุโขทัยเวลาไปเนี่ยตอนนี้ก็ด้วยความที่เก่านะฮะ 7-800 ปีแล้วเนี่ยก็จะกระเทาะกร่อนมากของวัดไหลเนี่ยทางกรมศิลปากรได้ไปทำการบูรณะแล้วก็สร้างซุ้มนะฮะล้อมเพื่อป้องกันการเสื่อมสภาพเนี่ยไว้อย่างดีทำให้จนถึงวันนี้เนี่ยนะครับภาพทั้ง3ชุดเนี่ยยังคงอยู่ดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านหน้าด้านหน้าเนี่ยจะเห็นผนังใหญ่มากนะครับเป็นภาพทศชาตนะก็คือมีภาพ10ชาติที่แล้วของพระพุทธเจ้าก่อนที่จะมาประสูติเป็นเจ้าชายสิทธัตถะเป็นสมณะโคดมงามเหลือเกินงามแบบไหนเนี่ยเอาว่าละเอียดยิบแล้วเห็นความงามแบบบอกเรื่องราวอ๋อเป็นพระสุวรรณสามอย่างนี้นะเป็นพระเวสสันดรโอ้มีรายละเอียดอย่างนี้นะครับนั้นต้องไปดูกันเองนะครับพอเราเข้าประตูไปเนี่ยมีผนังสกัดอยู่ผนังหนึ่งท่านเจาะเป็นช่องว่างแล้วมีพระพุทธรูปประทับอยู่ที่ช่องผนังสกัดนี้แล้วเหนือขึ้นไปนะครับทำเป็นปางออกมหาพิเนสกรมก็คือปางออกบวชนะฮะก็เพื่อจะบอกว่าทศชาติเกิดเป็นพระชาติที่แล้วแล้วก็พระชาตินี้พระพุทธเจ้าท่านก็ประสูติแล้วก็ทรงผนวดนะครับแล้วก็เป็นพระพุทธรูปตั้งประดิษฐานไว้จากนั้นเนี่ยท่านจึงเข้าไปสู่วิหารใหญ่แล้วก็เห็นพระประธานก็งามมากผมดูเนี่ยผมก็น่าจะก่อนอยุธยาหลายท่านก็บอกว่าอาจจะอู่ทอง
นะครับแต่ความงามที่สุดก็คืออยู่ที่ซุ้มเรือนแก้วนะครับหลายท่านบอกว่าซุ้มเรือนแก้วเนี่ยแหละครับเป็นสิ่งที่ยืนยันรับรองว่าเป็นศิลปะยุคอู่ทองยุคอโยธยาก่อนอยุธยาส่วนภาพปูนปั้นสุดท้ายเนี่ยอยู่ที่ผนังด้านหลังครับก็ต้องออกไปที่ประตูหลังแล้วก็มองย้อนกลับมาก็เป็นภาพเนี่ยผมดูแล้วเหมือนกับที่เห็นที่ซุ้มประตูที่มหาสถูปศาลจีในอินเดียครับเป็นรูปโทนพราหมณ์กำลังแจกจ่ายพระธาตุให้กับกษัตริย์ที่มาขอส่วนแบ่งพระบรมสารีริกธาตุหลังจากการถวายเพลิงพระสรีระขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าอันเนี้ยผมว่างามมากๆแล้วก็ไม่อยากให้ใครพลาดแล้วที่หลังพระวิหารนี่นะก็จะมีเจดีย์แล้วก็มีวิหารของพระศรีอานองค์เดิมนอกจากนั้นแล้วยังมีจุดที่เรียกว่าเชื่อว่าเป็นเตาหลอมพระศรีอานอยู่ข้างด้วยนะครับจุดนี้ก็เป็นจุดที่งามองค์ประกอบของวัดสวยมากเพราะฉะนั้นทั้งหมดนี้นะครับที่ผมนำเรียนก็คือ3เรื่องสำคัญของวัดไหลที่อะไรจะขนาดนั้นทบทวนนะครับพระศรีอานกับพิพิธภัณฑ์ที่เกี่ยวกับพระศรีอานส่วนที่2ก็คือพิพิธภัณฑ์ของวัดซึ่งสำคัญแล้วก็เป็นตัวแบบทำมาแล้วตั้ง40ปีนะครับแล้วก็ยังอยู่ดีแล้วมีการปรับปรุงต่อเนื่องส่วนที่3ก็คือภาพปูนปั้นทศชาติและพุทธประวัติที่ละเอียดรวมทั้งองค์พระประธานและซุ้มเรือนแก้วท้ายสุดที่ผมอยากจะนำเรียนเนี่ยแล้วจริงๆแล้วน่าจะถือว่าเป็นอีกที่สุดก็แล้วกันนะครับก็คือการร่วมไม้ร่วมมือกันของชาววัดไหลในการเข้ามาช่วยกันทำนุบำรุงรักษาและพัฒนาวัดไหลให้เป็นวัดที่งดงามแล้วก็เป็นสถานเรียนรู้แล้วก็เป็นศูนย์ประเพณีของชุมชนได้อย่างต่อเนื่องผมได้พบกับผู้นำท้องถิ่นหลายท่านในวันนั้นตอนไปเนี่ยสิ่งแรกเลยครับเขาโชว์ให้ดูต้นพิกุลยักษ์กับต้นกากระทิงใหญ่ต้นพิกุลในวัดส่วนไม้นะฮะต้นไม้ในวัดเนี่ยก็มักจะถูกก่อปูนล้อมฐานเพื่อทำเป็นม้านั่งแล้ววัดส่วนใหญ่ในระยะหลังก็จะนิยมปูลาดด้วยคอนกรีตซีเมนต์ทั้งหมดนี้เป็นกระบวนการทำร้ายต้นไม้ทำให้ต้นไม้เดิมเนี่ยรากเขาต้องแผ่ขยายแล้วก็โปร่งโล่งได้รับอากาศที่ดีนะครับได้รับน้ำตามสมควรไม่ใช่มาถูกกดทับอยู่ในเรียกว่าซุ้มม้านั่งกับพื้นคอนกรีตที่ร้อนระอุแล้วรากเนี่ยไม่ได้มีโอกาสได้รับอากาศเลยชาววัดไหลเนี่ยได้แสดงศักยภาพสำคัญก็คือประสานจนมีหลายกลุ่มคณะนำโดยคณะบิ๊กทรีบ้างนำโดยทางกรมป่าไม้ด้วยมาช่วยกันแก้รื้อพื้นวันที่ผมไปเนี่ยเขากำลังรดพรมน้ำกันอยู่แล้วก็เอากาบมะพร้าวมาปูลาดแทนหลังจากกระเทาะเอาปูนออกแล้วบอกว่าต้นไม้เนี่ยเขาเริ่มแสดงการมีชีวิตคือเริ่มแตกกิ่งแตกยอดงามขึ้นชื้นขึ้นนะครับจากเดิมที่แห้งแล้วก็ทำท่าว่าจะแกร่นแล้วอาจจะลงเอยด้วยตายไปก็ได้อย่างที่เราเห็นต้นไม้วัดส่วนใหญ่ก็มักจะประสบชะตากรรมลักษณะนั้นที่วัดไหลเนี่ยเขาก็ปฏิบัติกับต้นไม้ทั้งสองต้นนี้ได้อย่างงามมากเลยนะครับแล้วก็ตอนนี้เขาก็ภูมิอกภูมิใจมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งมีการประกาศให้เป็นต้นไม้ต้นพิกุลใหญ่ต้นนี้เป็นรุกขมรดกของชาติเพราะฉะนั้นเนี่ยความงามสงบของวัดเนี่ยมันต้องมีต้นไม้นะครับวัดเนี่ยจะต้องเป็นที่ที่สัปปายะร่มรื่นพระพุทธองค์เนี่ยทรงชี้นะครับเพราะว่าจริงๆแล้วพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านก็
ตรัสรู้นะครับก็ใต้ต้นไม้ไม่ได้ตรัสรู้อยู่ในบ้านอยู่ในเรือนนะครับสิ่งที่ผมอยากจะเรียนทิ้งท้ายเนี่ยจริงๆไม่ใช่เรื่องต้นไม้นะครับจริงๆเนี่ยอยากจะเล่าถึงเรื่องของกระบวนการมีส่วนร่วมของชาวบ้านวัดไหลโดยเฉพาะอย่างยิ่งทราบว่าพิพิธภัณฑ์เนี่ยขณะนี้เนี่ยทางวัดเนี่ยมอบให้คณะกลุ่มบุคคลนะที่เป็นกรรมการชาวบ้านเนี่ยช่วยกันดูแลบำรุงรักษาผมเข้าไปวันนั้นได้พบกับผู้นำที่ดูแลพิพิธภัณฑ์ไปกับท่านอาจารย์ภูธรภูมิทนซึ่งเป็นต้องใช้คำว่าเป็นตัวพ่อนะของวงการพิพิธภัณฑ์วัดและพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นโดยเฉพาะในลพบุรีเนี่ยอาจารย์ภูธรไปช่วยสร้างไว้ไม่รู้กี่สิบแห่งนะครับและยังได้พบกับนักจัดทำพิพิธภัณฑ์ตามวัดในกรุงเทพมาด้วยกันเราได้คุยกัน 2-3 เรื่องครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งผมเนี่ยได้ชี้ประเด็นสำคัญที่เพิ่งอ่านหนังสือเล่มหนึ่งนะครับที่ทางอาจารย์ทางด้านสถาปัตยกรรมจากมหาวิทยาลัยสถาบันพระจอมเกล้านะครับธนบุรีนะครับพระจอมเกล้าธนบุรีทำขึ้นมาว่าด้วยพิพิธภัณฑ์ในฐานะพื้นที่ทางสังคมงานชิ้นนี้เนี่ยเป็นงานว่าด้วยการจัดการพิพิธภัณฑ์ที่น่าจะใหม่ล่าสุดเนื่องจากเพิ่งพิมพ์และเผยแพร่เมื่อต้นปีนี้เองโดยเป็นการทบทวนการปรับปรุงพิพิธภัณฑ์ในโลกแล้วก็โยงมาสู่ประเทศไทยแต่ที่สำคัญกว่านั้นก็คือเอาสถานการณ์โควิดนะเข้ามาผนวกด้วยแล้วบอกว่าการพิพิธภัณฑ์ในโลกเนี่ยที่เขาเปลี่ยนกันก่อนโควิดจนมีประเด็นที่น่าเรียนรู้เนี่ยพอโควิดเข้ามามันยิ่งต้องเรียนรู้แล้วก็ปรับปรุงครั้งใหญ่เนื่องจากว่าพิพิธภัณฑ์ในโลกเนี่ยนะครับประกาศปิดแล้วยกเลิกอย่างสิ้นเชิงเนี่ยเป็นร้อยเป็นพันแห่งที่ต้องปิดอย่างชั่วคราวแล้วก็เป็นหลายร้อยแห่งบอกว่าเลิกเลยจบแล้วเพราะว่าไม่มีคนมาเที่ยวคนมาเข้าจบเลยนะครับที่สำคัญก็คือเป็นพิพิธภัณฑ์ระดับชาติหัวใจของเรื่องคือต้องมีคนมานะครับแล้วก็มาใช้และที่สำคัญคือพิพิธภัณฑ์บางส่วนเนี่ยมันต้องมีเงินบำรุงจากผู้เข้าชมในงานชิ้นนี้เนี่ยนะครับทางอาจารย์ผู้ศึกษาวิจัยและนำเสนอเนี่ยได้ชี้ประเด็นสำคัญมากแล้วผมก็ได้นำประเด็นนี้ไปแลกเปลี่ยนกับพี่น้องที่วัดไหลว่าถ้าจะให้วัดไหลพิพิธภัณฑ์วัดไหลเนี่ยจะนำไปต่อได้เนี่ยลองเอาข้อคิดนี้ไปพิจารณาเขาบอกว่าพิพิธภัณฑ์ส่วนใหญ่เนี่ยจะอุทิศนะพื้นที่และกำลังไว้กับ2เรื่องอันที่1ก็คือการหาของมาเก็บไว้ในคลังประมาณ 20-30% ของพื้นที่และทรัพยากรแล้วก็อีกสักประมาณ 3-40% หรืออาจจะถึง 50% อุทิศให้เป็นพื้นที่จัดแสดงให้คนมาชมนะครับก็ถ้าหากว่าตรงนู้น30ตรงนี้4 50ก็ราว 80%นะครับก็หมดไปกับเรื่องของพื้นที่แสดงจะเหลือพื้นที่ไว้ทำนุบำรุงไว้คอยบริการเป็นห้องน้ำนะครับคาเฟ่แผงของที่ระลึกเนี่ยสัก 10-20% โลกมันเปลี่ยนพิพิธภัณฑ์เป็นอย่างนั้นต่อไปเนี่ยไม่ได้แล้วเขายกตัวอย่างกรณีของ British Museum British Museum ที่อังกฤษเนี่ยเกิดการเปลี่ยนแปลงใหญ่แล้วเห็นการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจน British Museum ตัดสินใจนะครับสร้างโดมใหญ่คลุมอาคารเชื่อมหลายอาคารเข้าด้วยกันแล้วปรับไอ้โดมเนี้ยให้เป็นพื้นที่สาธารณะให้คนมานัดพบมานั่งกินข้าวมาเจาะแจกันมาแชทกันมาไม่รู้มาประชุมมาสัมมนากันอันที่หนึ่งคือปรับให้พื้นที่จัดแสดงเนี่ยโดยเฉลี่ยแล้วเหลือประมาณ30แล้วพื้นที่เบื้องหลังเนี่ย20แต่ให้เป็นพื้นที่เพื่อการมาใช้ร่วมกันหรือกิจกรรมทางสังคมเนี่ย 40% เขาพบว่าพอปรับอย่างนี้เป็น 40% ถามว่าเป็นอะไรบ้างอันที่1เป็นพื้นที่ให้คนมาเดินเล่นนั่งคุยกันอันที่2มีห้องอาหารมากขึ้นเพราะคนมาแล้วชอบมานั่งกิน
เดิมเนี่ยมันจะเป็นคาเฟ่เทเรียเล็กๆอยู่ในพิพิธภัณฑ์แต่นี่เขากลายเป็นเหมือนกับมาเปิดคาเฟ่นะเปิดคอฟฟี่ช็อปเปิดร้านอาหารอยู่ในพิพิธภัณฑ์มันก็ได้บรรยากาศการมากินที่แตกต่างนะหรือบางทีมากินแล้วมาคุยแล้วไปดูของนิดหน่อยหรือไปดูสิ่งแสดงบางเรื่องเพื่อเอามาประกอบการอภิปรายการสนทนานะมีร้านหนังสือเยอะขึ้นนะครับมีผลิตภัณฑ์สินค้าของที่ระลึกเยอะขึ้นและ British Museum เนี่ยเขาทำแบบทุกคนจะตั้งคำถามเวลาเราทำพิพิธภัณฑ์เนี่ยนะเราก็จะห่วงเรื่องความปลอดภัยใช่ไหมมันต้องเข้าทางเดียวออกทางเดียวเดี๋ยวของมาลักคนมาลักของ British Museum เนี่ยเขาเปลี่ยนให้พิพิธภัณฑ์ซึ่งมีประตูหน้าประตูหลังเข้าถนนนี้ออกถนนนู้นได้เนี่ยเดิมเนี่ยต้องเข้าออกประตูเดียวเขาแก้ใหม่ครับให้เดินผ่าพิพิธภัณฑ์จากด้านนี้ไปออกด้านนู้นได้โดยไม่ต้องเข้าพิพิธภัณฑ์ก็ได้มันผ่านวัดได้ผ่านบริษัทได้ผ่านพิพิธภัณฑ์ได้แล้วก็ปรับปรุงระบบความปลอดภัยใหม่ก็ทำให้พิพิธภัณฑ์เนี่ยกลายเป็นพื้นที่กลางพื้นที่ผ่านไปมาของผู้คนและเป็นพื้นที่สะดวกที่ใครๆก็อยากมาหลังจากปรับปรุงนี้นะครับประมาณ10ปีที่ผ่านมาเนี่ยคนมาพิพิธภัณฑ์มากขึ้นมากันบ่อยขึ้นเวลาเราไปไหนเราไปพิพิธภัณฑ์ก็อ๋อพิพิธภัณฑ์นี้เหรอไปมาแล้วอีก10ปีก็ไม่ไปแต่ปรากฏว่าพิพิธภัณฑ์ British Museum ก็คนมากัน1จำนวนก็มาก2ความถี่เพิ่มขึ้นแต่ที่สำคัญที่สุดสำหรับ British Museum ในรายงานฉบับนี้บอกว่าเป็นคนในท้องถิ่นมาแล้วมาเล่ามาใช้พื้นที่นี้เป็นพื้นที่กลางของเขาพร้อมกับเป็นพื้นที่เรียนรู้อันนี้คือหัวใจครับส่วนใหญ่เนี่ยเราไปพิพิธภัณฑ์ข้างเดียวพิพิธภัณฑ์บ้านเราก็ไม่ไปเราจะชอบไปดูพิพิธภัณฑ์เมืองนอกใช่ไหมพิพิธภัณฑ์เมืองไทยคนไทยไม่เข้ากันเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อนำสิ่งนี้ไปบอกกับพี่น้องที่วัดไหลท่านอาจารย์ภูธรบอกประเด็นนี้น่าสนใจมากเลยฝากไปคิดโดยเฉพาะอย่างยิ่งพิพิธภัณฑ์อยู่ในวัดเนี่ยพื้นที่มีอยู่แล้วพื้นที่ทั้งวัดน่ะเป็นพื้นที่เพื่อการเรียนรู้ได้นั้นถ้าจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องจริงจังไม่ใช่เพียงแค่เป็นที่แสดงของเป็นไงครับวัดไหลอะไรจะขนาดนั้นถ้ายังไงก็ไปวัดไหลนะครับขับรถไปจริงๆก็จากกรุงเทพก็2ชั่วโมงเสร็จๆหรือบนเส้นทางไปภาคเหนือนะเลยอ่างทองไปก่อนจะถึงตัวจังหวัดสิงห์บุรีเลี้ยวขวาไปวัดไหลแป๊บเดียวเองครับเที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชา